กับเข้าสู่รายงานพิเศษ Mobile Tech นะครับ Event Pop คืออะไรต่อไปนี้การจัดงานนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายอีกต่อไปเมื่อใช้เทคโนโลยีเข้ามาติดตามเลยครับEvent Pop เริ่มประมาณ2ปีที่แล้วนะครับผมจุดที่เริ่มต้นตอนนั้นก็คือเราจัดเวิร์กช็อปกันเองแล้วก็มันไม่มีระบบที่มันซัพพอร์ตเราที่ดีซะทีเดียวด้วยแบ็คกราวด์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์กันมาก่อนก็เลยเริ่มออกแบบแล้วก็พัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อใช้เองก่อนหลังจากเริ่มใช้เองก็เริ่มมีคนที่สนใจอยากลองใช้บ้างจนมาถึงจุดหนึ่งช่วงกลางปี2015มีนักลงทุนเข้ามานะครับแล้วก็เริ่มเซตเป็นบริษัทขึ้นมาเริ่มทำเป็นธุรกิจจริงจังตัว Event Pop จะประกอบด้วย3ส่วนนะครับมีก่อนงานระหว่างงานและจบงานนะครับผมรอเทคโนโลยีเข้ามาจับในแต่ละส่วนของงานอีเวนต์เพื่อที่ให้การจัดการงานอีเวนต์ง่ายขึ้นนะครับรวมไปถึงการตลาดงานอีเวนต์ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นก่อนงานเราก็ดูแลตั้งแต่ผลิตบัตรจะส่งบัตรลงทะเบียนหรือว่าจะเป็นอีทิเกตลงทะเบียนออนไลน์ซื้อบัตรออนไลน์รวมไปถึงการเชื่อมกับ Facebook กับ Google เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลและการทำการตลาดที่ง่ายขึ้นมีตั้งแต่สตาฟเข้าไปดูแลหน้างานหรือว่าจะทำเองก็ได้ถ้าทำเองเราก็จะมีตัวเทคโนโลยีให้ใช้ในจุดเด่นของ Event Pop อย่างแรกคือเรื่องความเสถียรเวลาเทคโนโลยีใช้เยอะเนี่ยมันจะมีการทดสอบการใช้งานเยอะเพราะนั้นเนี่ยจุดบอดหรือว่าข้อเสียต่างๆมันจะค่อยๆหายไป2คือระบบที่คิดมาแล้วเราทำงานกับออร์แกไนซ์ใหญ่ๆนะครับงานสเกล 30,000 40,000 คนเพื่อทำให้ระบบมันสามารถใช้ง่ายนะครับไม่ใช่แค่สำหรับเขาเองแต่สำหรับคนเข้างานด้วยในจุดความท้าทายจริงๆแล้วเรื่องของตลาดอีเวนต์เป็นตลาดที่ใหญ่นะครับก็จุดที่เราเห็นชัดก็คือแต่ละประเภทของอีเวนต์มีการใช้งานระบบเราไม่เหมือนกันเราก็พยายามพัฒนาระบบให้ซัพพอร์ตเกือบทุกแคตตาล็อกแล้วก็ในปีหน้าเองโฟกัสเราส่วนหนึ่งก็คือกลุ่มของคนที่ซื้อบัตรเข้างานเราพยายามทำให้มันใช้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการนำเสนอเนื้อหาหรือว่าข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าทั่วไปมากขึ้นและนี่คือความเป็นเทคโนโลยีใน B-Time ที่นำเสนออยู่ตลอดเวลานะครับกลับเข้าไปชมย้อนหลังใน3ช่องทางโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook, Line แล้วก็ YouTube วันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ